สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมช่องบอเบียดัมซิ่งครับนี่ปลาปูดำครับมาซื้อท่อเพิ่มครับเมื่อวานปลาเหลาจัดไป20ท่อนไม่พอนะครับไม่พอทั้งหมดมันใช้อยู่30กว่าท่อนนะครับ30กว่าใบก็มาเอาเพิ่มนะครับโอ้พี่น้องเอ้ยอลังการครับงานสร้างครับท่อนี้ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับเขาบอกว่าบ้านเรานี่ไซส์ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าที่อื่นน่าจะมีใหญ่กว่านี้นะพอมาแล้วเกิ้งแล้วโอเคพอนี่ท่อหายากนะครับท่อเขาเรียกอะไรนะท่อรูใน1เมตรนี่ว่าไม่ค่อยมีคนทำไว้ครับนอกจากบริษัทหรือหจก.ใหญ่ๆนะครับนี่แต่ว่าเราก็มาขอซื้อเขาได้นะครับเพราะว่าเราไปทำงานตัวเองนะครับทุกคนไปไหนอ่ะเฮ้ยปูดำวันนี้เอาแค่4ใบพอนะครับเดี๋ยวมันหล่นนะครับวิ่งไกลด้วยประมาณ80โลได้ครับไปถึงที่เราวางครับปูดำบ่เป็นหยังเดี๋ยวเขาเองใหญ่มากครับของแท้ครับทีมงานปลาเหลารับเหมาทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นวางท่อวางท่อวางงานวางลิงได้หมดนะครับเว้ยกันดีว่าพี่น้องเอ้ยรับทุกงานครับไม่เลือกงานไม่ยากจนนะครับเลือกไม่ได้แล้วสมือนี่งานน้อยครับโอ้ยสวยเลยวะเห็นงานรถพ่วงแบบนี้แล้วคิดถึงรถตัวเองเลยครับบ่มีเวลาขับพี่น้องเอ้ยคนขับกับบ่มีลูกพ่วงกับท่านสื่อครับนี่โอ้เรามา2คันนะวันนี้มากับอาจารย์ดำนี่ผมเอาคันนู้นมานะเอฟเฟคเพิ่งว่าพอใส่แล้วครับนี่สูงจนเทินครับมาตรฐานของแท้ว่าซั่นเอาแม่นเหรอเอาโฟกลิปโบไปบ้างคอเนาะเก็บซีก็จะดีวะขันเอาขันบรวมนะเสียบกึบเสียบกึบเลยไม่ต้องใส่ปอปลาอันนี้ก็ถือว่างานใหญ่พอสมควรนะครับปกติเราทำประมาณเส้นหนึ่งนี่โลหนึ่งนะครับโลนิดๆหรือว่าไม่ถึงโลนะครับแต่ว่าเส้นนี้มันเกือบ2โลอ่ะ2โลพอดีเลยครับเอาเลยเลยแม่ง360เครื่องเงียบแล้วอ่ะเสียงนิ่มมากครับจัดจะขั้นว่าวะปลาเหลาจงเห็นนะครับปลาเหลาจงเห็น360โอ้เบรกดีแท้ปลาโอ้ใบสุดท้ายครับผมอ
เมื่อวานเอา12ล้อไปใส่ก็เต็มแล้วนะครับเต็มลำเลยครับอันนี้ก็เลยจำเป็นต้องเอา6ล้อมาเขาถ้าให้เขาไปส่งก็รออีก 2-3 วันเนาะแต่ว่างานเราเร่งครับต้องรีบครับก็เลยเอา6ล้อมาใส่เนาะสุดจัดปลัดบอกท่อหรือถ้ำครับนี่เอาจานดำเอาเป็นไหนครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วอย่าไปขยับดูมันแตกไปดอกฮะเล็กไม่ยังก่อนเล็กไปไปทางไหนมองใจขึ้นหรอบ่หางเดินมาหนานี่จัดดำครับจัดเต็มครับผมไปเดี๋ยวเราก็จะวันนี้ผมมาเองครับขับมาเองกับปูดำคนละคันนะครับเด้อก็สูงขนาดปะมัดชานครับพี่น้องโอ้จานดำขึ้นรถด่วนเลยวะของแท้ครับคันนี้เกียร์อีตันนะครับคันนี้ JO84 นะครับเกียร์อีตันสุดจัดเลยรถอาจารย์ดำเนี่ยเหลือครับจะบอกเหลือนะครับเกียร์8นี่วิ่งได้เป็นร้อยครับ104 105สบายเลยครับรถอาจารย์ดำอัตโนยังไงเนาะลูกพี่กูโอ้เกียร์ถอยไปเอาเหล็กอีกโอ้น้ำดากกระจานดำครับพี่น้องโอ้ไปครับเบาเอ้ยพี่เบาเอ้ยทอปีนดิของแท้ครับกูดำเลยเกียร์รับจบทุกงานนะครับไปแห้งมาเลยครับยานท่อตกมี8เกียร์เนาะรถผมมี6เนาะโอ้ยนี่ท่านกันเลยเนาะเอาโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวถึงหน้างานก็รอติดตามกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลำลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ